พระศาสดาตรัสเรื่องของมิจฉาอาชีวะเป็นไฉนบอกว่าคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางที่ผิดการเอาลาภต่อลาภนี้คือมิจฉาอาชีวะแง่มุมในการดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือให้ดูอย่างเมื่อวานก็มีคนมาถามว่า เขาเล่นหุ้นเนี่ยจะเป็นการพนันไหมเป็นอาชีพที่เหมาะสมไหม เขาทำอาชีพนั้นอาชีพนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่า ดูอริมักมีองค์8ว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดสัมมาอาชีวะขึ้นนะมรรคมีองค์8ข้อเนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปาโทคือเป็นธรรมอันเป็นเหตุอาศัยกันเกิดขึ้นนะเพราะมีสัมมาทิฏฐิจึงมีสัมมาสังกัปปะเพราะมีสัมมาสังกัปปะจึงมีสัมมาวาจาเพราะมีสัมมาวาจาจึงมีสัมมาสังกัปปะนะนั้นถ้าสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะจะบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะบริบูรณ์สัมมาวาจาจะบริบูรณ์สัมมาวาจาบริบูรณ์สัมมากัมมันตะจะบริบูรณ์อย่างเงี้ยนะนั้นตัวอริมรรคมีองค์8มันจะเป็นระบบของปฏิจจสมุปปาโทคือทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุอาศัยกันเกิดขึ้นดังนั้นสัมมาอาชีวะเนี่ย เราก็ไปดูว่าก่อนสัมมาอาชีวะเนี่ยมันเป็นสัมมาอะไรก่อนสัมมาอาชีวะจะเป็นสัมมากัมมันตะคือการงานชอบก่อนการงานชอบจะเป็นวาจาชอบก่อนวาจาชอบจะเป็นความคิดชอบก่อนความคิดชอบจะเป็นทิฏฐิคือความเห็นชอบนะดังนั้นถ้าข้างบนมันไม่ผิดเนี่ยข้างล่างมันก็ผิดไม่ได อย่างเช่นถ้าสัมมาสังกัปปะเราคิดไม่ผิดเราไม่มีความคิดอกุศลเลยวาจาที่ออกเป็นอกุศลจะมีมาแต่ไหนถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะว่าวาจามันออกมาจากอะไรนะคำพูดของคนพระศาสดาบอกว่าเกิดจากสัญญานะมีผลมาจากสัญญานะเพราะนั้นถ้าสัญญาเราเป็นกุศลหมดวาจาอกุศลเกิดไม่ได้ถูกต้องไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหตุบริบูรณ์เราทำสัมมาสังกัปปะนะเราทำตั้งแต่เอาตั้งแต่ไล่จากลำดับแรกไปเลยช่วงสัมมาอาชีวะขึ้นมาก็เป็นสัมมากัมมันตะเราทำสัมมากัมมันตะบริบูรณ์เราทำสัมมาวาจาบริบูรณ์เราทำสัมมาสังกัปปะบริบูรณ์สามอันนี้บริบูรณ์อาชีวะจะไม่บริบูรณ์ได้อย่างไรแต่นั้นอาชีวะคุณจะทำอะไรก็ได้พุทธเจ้าก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะ นะอาชีพคนมีเป็นแสนเป็นล้านอาชีพเยอะแยะไปหมด อาชีพใดที่เราทำแล้วเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทำแล้วไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่คิดอกุศล3อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนก็ทำอาชีพนั้นไปนะแล้วทีนี้ก็จะมีอาชีพที่พุทธเจ้าตรัสว่าอันเนี้ยเป็นกรอบที่ว่าไม่ควรทำเลยนะพุทธเจ้าชี้ละนะส่วนนั้นอื่นก็ปล่อยไปคุณก็ทำไปตามเหตุนะภายใต้เหตุนั้นเนี่ยทำอันเป็นเหตุของสัมมาอาชีวะเนี่ยจะต้องบริบูรณ์ด้วยนะบริสุทธิ์ไม่บกพร่องนั้นอาชีวะก็จะไม่บกพร่อง ทีนี้มาดูอาชีพที่พระศาสดาลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่ามีอะไรบ้างที่อุบาสกไม่พึงกระทำคนที่เป็นอุบาสกเนี่ยคุณประกาศตนเป็นอุบาสกคุณต้องมีอะไรมีศีล5มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีศีล5ที่บริบูรณ์
สี่ข้อเนี่ยต้องมีพระองค์บอกว่า 1. ไม่ควรค้าขายสัตรา 2. ไม่ควรค้าขายสัตว์นี้เรามาวิเคราะห์ในตัวบางอันที่เราอาจจะงงว่าไม่ค้าขายสัตว์นี้ใช้คำว่าบาลีใช้คำว่าสัตตะวานิชาข้อแรกสัตตะวานิชานี่สัตตะสัตตาสัตโตสัตตานังมันคืออะไรจริงๆมันคือถ้าภาษาเราก็เรียกว่ามันคือชีวิตค้าขายชีวิตน่ะถ้าอาจารย์มองนะอาจารย์มองว่าสัตตะมันก็สอดคล้องกับเรื่องของผู้ยึดติดที่คนถามพระพุทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์หมายถึงอะไรพระเจ้าข้าก็คือผู้ยึดติดในขันธ์ห้าดังนั้นมองถึงชีวิตทั้งหมดน่ะดันมองถึงชีวิตทั้งหมดเราค้าขายชีวิตเพราะมันคือสัตตานังเรา เราค้าขายชีวิตพวกหมาแมวหรือสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตามนะคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้มันเป็นชีวิตเอาเข้ามากักขังเอามาชีวิตเข้ามาซื้อขายเหมือนเราโดนเข้าไปเข้ากรงแล้วถูกเขาเอาไปขายนะเราชอบไหมใช่ไหมก็เราก็คงไม่ชอบนะไปไหนก็ไม่ได้ก็ติดอยู่ในกรงนะอยู่ในอ่างปลาว่ายไปว่ายมาวนเวียนอยู่นั่นนะไปเจอคนซื้อดีก็ดีไปคนซื้อไม่ดีก็นะลำบากตกยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของการค้าชีวิตค้าสัตตะนะค้าสัตตานังนะนี่สัตตานังผู้นั้นเนี่ยจะอยู่ในสภาพใดนะ เลยบางสำนวนเขาก็แปลว่าห้ามค้ามนุษย์นี้มนุษย์เนี่ยก็มันเป็นศัพท์ในบาลีด้วยนะอย่างเช่นครับว่ามนุสเกหิกาเมหิกามของมนุษย์หรือกลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวอย่างเงี้ยเพราะนั้นมนุษย์นี่ก็เป็นเท่ากับมันเป็นคำที่มีนัยยะสำคัญดังนั้นถ้าพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามนุษย์วนิชาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงทีเดียวนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าสัตตะโอ้โหกว้างเลยเนี่ยสัตตะก็เลยมองว่าเป็นการค้าชีวิตนะดังนั้นการค้าขายสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์ภาษาไทยเขียนอย่างเงี้ยเห็นไหมคำภาษาไทยมันทำให้ไม่ตรงกับพุทธประสงค์หรือความหมายเดิมของคำพระศาสดาได้เพราะว่าสัตว์ของเราเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เราก็นึกว่าสิงสาราสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะแต่มันหมายพอไปดูศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้สัตตะวนิชากินความกว้างเนาะเนี่ยว่ามันสอดรับไปถึงสัตตานังด้วยนะก็เลยมองว่าการค้าขายสัตว์เนี่ยนะถ้าเราจะแปลให้มันตรงกับความหมายของคำว่าสัตตะสัตตาสัตโตสัตตานังเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องของการค้าขายชีวิตหรือทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะการค้าขายสัตตานังหรือค้าขายสัตตะนะสัตตะวนิชาการค้าชีวิตเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรเพราะไม่งั้นวิบากเราอาจจะไปโดนค้าบ้างก็ได้เหมือนเราตกเป็นทาสอย่างเงี้ยใช่ไหมวันหนึ่งที่เราต้องตกเป็นทาสอย่างพูดถึงนะทุกวันนี้ก็บางทีก็อาจจะมีเหมือนกันหรือเหมือนถ้าอย่างสมัยยุคก่อนๆถอยไปไม่นานสัก200ปีอย่างเงี้ย100-200ปีแล้วเรายังมีทาสอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าพวกเราตกเป็นทาสเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ในชีวิตแล้วคนที่เกิดมาเป็นลูกของทาสอย่างเงี้ยมันก็เป็นทาสต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งก็เป็นความลำบากเห็นไหมมันเป็นความ
โชคดีหรือเป็นเหตุปัจจัยเป็นบุญของพวกเราที่เกิดมาพ้นจากยุคของการมีทาสแล้วเราก็มีการเลิกทาสนะผู้นำประเทศของเราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของตรงนี้นะสามารถมีวิสัยทัศน์เลิกทาสไม่เอาไม่มีนะเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคุณูปการของบุรพกษัตริย์ของเราหรือว่าผู้นำในยุคก่อนของเราอย่างเงี้ยที่เราได้รับประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเงี้ย อันนี้ก็ต้องมีความกตัญญูนะแล้วเราก็ทราบว่าเวลามันจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นทาสกรรมกรคนใช้เนี่ยมันมาแต่กรรมทั้งนั้นแหละนะคุณต้องสร้างกรรมมากรรมเก่าเนี่ยปุรานกรรมเนี่ยคือคุณเคยทำมาเขามาเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาต้องมีกรรมดีมาล่ะกุศลกรรมบท10เนี่ยหรืออะไรมีทานมีศีลนะมีประมาณยิ่งนะอย่างเงี้ยนะหรือว่าพอประมาณใช่ไหมเขาถึงมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์หรือไปเกิดในเทวดาชั้นกามภพนะได้ไปเป็นราชาของเทวดากามภพก็ต้องทำทานและศีลเป็นอติเลกนะมากกว่าประมาณยิ่งอย่างเงี้ยล้วนเกิดแต่กรรมหรือเขาต้องทำอะไรกุศลกรรมบท10เพราะถ้ากุศลกรรมบท10ไม่เคยทำมนุษย์และเทวดาจะไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏพวกเราก็ต้องเคยทำมานะผิดไม่ได้ด้วยพระเจ้าตรัสแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อผิดนั้นพวกเราก็ต้องนึกเราก็เคยทำความดีมาแบบมากพอสมควรนะเราถึงได้อัตภาพมนุษย์นะซึ่งได้แสนยากนะได้ยากมากเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่ครั้งหนึ่งน่ะถึงจะได้หรืออรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งน่ะถึงจะได้ไม่ใช่ง่ายไงแล้วเราก็ต้องตระหนักว่าแล้วเราใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์อย่างไรใช้คุ้มหรือไม่คุ้มใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะเอาปุถุชนทั่วไปเนี่ยคุณต้องอยู่ในทุกขติมายาวนานนะ3กติข้างล่างแล้วโผล่เป็นมนุษย์ทีแล้วก็ลงต่อไปอีกแล้วก็โผล่เป็นมนุษย์ทีถ้าเรามองภาพรวมกว้างๆของการท่องเที่ยวอยู่ในสังสารัตเนี่ยแล้วเราได้มาเป็นมนุษย์แค่100ปีเนี่ยเรามองดูสิ100ปีเนี่ยเราทำอะไรให้เกิดประโยชน์ตนหรือประโยชน์มหาชนบ้างใช่ไหมประโยชน์นั้นเนี่ยมันมีแค่เราแค่คนรอบๆหรือว่ามหาชนได้ประโยชน์และประโยชน์นั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าแบบไหนคุณค่าแค่ในโลก100ปีจบหรือว่าพบชาติต่อๆไปเขาก็นำไปใช้ได้ข้ามพบข้ามชาติอย่างเช่นความเป็นอริยทรัพย์เนี่ยเราฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยพบหน้าบรรลุธรรมนี่คือลักษณะของการสร้างเหตุปัจจัยที่มันข้ามภพข้ามชาติมันอยู่ไปเป็นอริยทรัพย์ไปติดนิสัยเราไปตลอดอย่างเงี้ยนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลงข้างล่างอีกแล้วใช่ไหมเราก็จะขึ้นมาอีกทีก็นู่นพระเจ้าองค์หน้าเกิดพระเจ้าองค์หน้าเกิดก็ตอนมนุษย์อายุ 80,000 ปีระหว่างนั้นเราก็รับทุกข์ทรมานนะไปเจอป่าที่มีใบน้ำเป็นไอ้ใบไม้เป็นดาบนะปลิวตัดแขนตัดขาเราบ้างต้องหลบไปหลบมาแม่น้ำด่างอ้าวหิวน้ำดื่มเข้าไปก็ลวกลำไส้ลวกคอหมดนะก็ต้องเจอสภาวะหลากหลายแบบที่มีแต่ความทุกข์ทรมานแล้วก็หลังจากตายจากนั้นก็เกิดซ้ำอีกนะเกิดซ้ำหรือไปซ้ำในอีก3คติวนไปวนมาอยู่ใน3คติข้างล่างเนี่ยตลอดการยาวนานวันนั้นถึงว่ามันต้องคิดให้ดีอ่ะนะอย่าให้โลกธรรมหรือ อกุศลทั้งหลายเนี่ยมันดึงเราไปมันดึงให้เราออกนอกทางธรรมะนะ
ขอให้ดำรงตนอยู่ในธรรมะในกรอบอย่างเงี้ย มันจะได้รอดนะจากทุกขติอย่างน้อยเราเอาตัวเรารอดจากทุกขตินะใครจะยังไงก็ช่างนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเอาตัวรอดได้ทุกคนเนี่ยพยายามทำตัวเองให้รอดเนี่ยทุกคนก็เท่ากับเป็นรัตนะ5นะคนข้างนอกเขามองเราเข้ามาคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขามองเราเข้ามาเออคนนี้ดีนะเขาตั้งอยู่ในธรรมธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมนะมีกายดีวาจาดีมีจิตใจดีเขาก็ทำตามไม่ต้องสอนเขาก็ทำเพราะดูการกระทำเป็นตัวอย่างแต่นั้นความเป็นรัตนะ5เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ว่าแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเท่านั้นแต่การประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็จัดเป็นรัตนะ5อีกนะแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกดังนั้นถ้าเราพยายามประพฤติธรรมตั้งตนอยู่ในธรรมเนี่ยเราก็ได้เป็นรัตนะ5แล้วทีนี้ข้อต่อมาเนี่ยนะพระองค์บอกว่าการค้าขายเนื้อสัตว์มังสวานิชา มังสนี่ก็เนื้อเลยนะตรงตรงเนื้อนะมังสมังสังนั้นการค้าเนื้อมันก็เลยทำมันก็คงเป็นผลพวงแหละให้มีการฆ่าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยพยายามให้หลีกจากอาชีพเหล่านี้แต่นี่คือของอุบาสกนะแต่ถ้าใครไม่คิดว่าเราจะเป็นอุบาสกก็ไม่เป็นไร บอกอ้าวผมไม่ได้เป็นอุบาสกครับผมเป็นคนธรรมดาผมก็ค้าขายไปแต่ถ้าโยมยังเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยณเวลานี้ยังเลิกไม่ได้เราวิธีก็คือให้ทำความดีอย่างอื่นไปนะความดีอย่างอื่นเช่นเราไม่ขโมยได้ไหมล่ะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจานะคุมสัมมาวาจา4ข้อให้มันดีอย่างเงี้ยนะเรากลับมาเรามานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติให้มากก็ชดเชยความไม่ดีอ่ะที่เราทำก็เอาความดีเข้าไปทำนะชดเชยกันอย่างนี้เผื่อมันจะทำให้เกิดเหตุปัจจัยให้มีอาชีพที่ดีขึ้นดีกว่าเพราะมันชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกคนเรามุ่งหวังอาชีพนี้ไปเป็นอาชีพอื่นก็มีมันเยอะแยะไปหมดนะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่ช่องทางนะกรรมของเรานั่นแหละนะมันจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็ไปตามเหตุของมันดังนั้นถ้าเราหลีกได้ก็หลีกอาชีพเหล่านี้การค้าขายสัตตราเนี่ยข้อหนึ่งเลยเห็นไหมค้าขายเนี่ยมอบอาวุธให้เขาด้วยก็เกี่ยวนั้นเนี่ยนะนะเหมือนโยมสองคนกำลังทะเลาะกันนะแทนที่จะไปไก่เกี่ยอ่ะเอาปืนไป อีกคนอ่ะเอามีดไปนะ สองคนนี่ยิ่งหนักเลยใช่ไหมเถียงกันไม่พอเอามีปืนมาใช่ไหม มีมีดมาใช่ไหมมีท่อนไม้มาใช่ไหมมีก้อนดินนะหนักขึ้นไหมหนักขึ้นเลยนะเนี่ยมันส่งเสริมไงด้วยหวังจะให้เราบอกเราเชียร์คนนี้นะคนนี้ต้องชนะเอาไปเยอะๆเห็นไหมมันจะส่งเสริมการปลองดองกันได้ไหมไม่ได้มันต้องสอนการให้อภัยกันใช่ไหมเดี๋ยวมาทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยใช่ไหมเราต้องมาคุยกันไกลเกลี่ยหนักนิดเบาหน่อยคนนี้ทำอะไรคนนี้เป็นห่วงเรื่องนี้คุณทำให้เขาได้ไหมถ้าได้ได้ก็ทำให้เขานะอะไรอย่างเงี้ย
ต้องเป็นผู้ประสานมิตรที่แตกกันนะให้ปรองดองกันนี่คือบัณฑิตนี่คือเพื่อนที่ดีมิตรแท้นะมิตรที่ดีไม่ใช่คอยยุเหยียบคันเร่งส่งอ้าวใส่กันไปเลยนะมันก็ยิ่งเกิดความแตกร้าวไงใช่ไหมแล้วนี่ระดับ2คนถ้าระดับองค์กรใช่ไหมระดับประเทศมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นใช่ไหมแต่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยถูกสอนด้านศีลธรรมไงเขาไม่เคยได้สดับคำของสัพพัญญูไงใช่ไหมเขาก็ทำไปตามความคิดเขานะทำไปตามความโลภความโกรธความหลงของเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูตัวเราเองอะไรที่มันอยู่นอกเหนือกำลังของเราในการที่จะเข้าไปควบคุมการกระทำเราก็ปล่อยไปตามกรรมไปเราก็มาสันเลขาธรรมอ๋อมองละเหตุปัจจัยนี้เขาเป็นเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราจะไม่ทำนะเป็นเราเป็นผู้นำเราจะไม่ทำแบบนี้ถ้าเราเป็นมิตรที่ดีเรามีเพื่อนที่มีปัญหาอย่างนี้เราจะไม่ช่วยเพื่อนเราอย่างนี้เราจะช่วยเพื่อนเราแบบนี้อย่างเงี้ย สันเลขาธรรมย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วเราก็พยายามไม่ว่าใครไม่ตำหนิใครเพราะบางทีการตำหนิคนเนี่ยนะการไปโจทย์คนไปว่าคนเนี่ยพระศาสดาให้กลับมาดูตัวเองว่าแล้วกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารของเธอบริสุทธิ์ดีแล้วหรือถ้ายังไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่ควรไปตำหนิไปว่าคนอื่นหรอกนะขัดเกลาตัวเองก่อนดีกว่าใช่ไหมซึ่งถ้าทุกคนทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันไงใช่ไหมสังคมมันจะสงบลงเยอะเลยยมดูสิสังคมที่มันไม่สงบกันก็เพราะว่าเราใช้ข้อมูลสื่อสารในการตำหนิกันว่าร้ายกันกล่าวร้ายกันอย่างเงี้ยนะมันใช้ไปในทางอกุศลน่ะให้อกุศลมันเจริญขึ้นการสื่ออะไรออกไปเนี่ยนะมันต้องตั้งไว้เลยอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าใช่ไหมวางเป็นอนิจจังไว้แล้วก็กฎข้อที่สองก็คืออะไรสื่อออกไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญหรือกุศลเจริญถ้าอกุศลเจริญเนี่ยอย่าสื่อออกไปแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ก็ตามนะแต่สื่อออกไปแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมพุทธเจ้าบอกสารีบุตรอย่าสื่อออกไปนะไม่ดีนั่นนี่คือหลักการของการที่เราจะสื่อสารถ้าเรามีหลักการของทางพุทธศาสนาเนี่ยโอ้มันมีประโยชน์มากวันก่อนคณะของทางกระทรวงศึกษามาก็เลยแนะนำเขาไปนะว่าหน่วยงานของพวกเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะที่จะทำให้คนในชาติเนี่ยดีหรือไม่ดีขึ้นมาได้และทำการส่งเสริมให้คนในชาติเนี่ยได้สดับในคำของตถาคตขึ้นมานะได้นะส่งเสริมความเป็นโสดาบันของคนในชาติได้อะไรอีกเยอะเลยคุณงามความดีที่เราจะทำเนี่ยอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันสามารถทำได้นะก็พยายามชี้ให้เขาเห็นถึงสิ่งที่เขาควรทำนะอย่างตำรับตำราที่เป็นคำของพระตถาคตแท้ๆล้วนๆไม่ต้องมีความเห็นคอมเมนทารี่ความเห็นใดๆอย่างเงี้ยในโลกยังไม่มีคิดน่าจะคิดทำไหมใช่ไหมเราเป็นหน่วยงานการศึกษาของชาติถ้าใครสักคนในชาติเนี่ยอยากจะอ่านแต่คำพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องพลิกไปเนี่ยไม่ต้องเจอความเห็นของใครเนี่ยมีคำพุทธเจ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาจะหาอ่านได้ไหมเขาหาอ่านไม่ได้ไงอย่างเงี้ยน่าทำจะตายใช่ไหม
แล้วมันเป็นความยิ่งใหญ่เลยคือคุณคือหนึ่งเดียวในโลกเลยนะที่คุณกำลังทำผลงานตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ปลุกเราให้เขาเนี่ยอาจหารล่าเริงในคุณงามความดีอย่าไปอายในการทำความดีดูพระเจ้าจักรพรรดิสิไปบุกประเทศไหนเนี่ยนะสั่งพระราชาของประเทศนั้นเป็นไงรักษาศีล5พระเจ้าจักรพรรดิไม่อายในความดีไม่อายที่จะประกาศความดีชักชวนคนให้มาทำความดีไงเขาไม่อายไงไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเรียกเราเป็นมหาแล้วจะเรียกเราเป็นแม่ชีจะเป็นแม่ชีแล้วเหรอนะถูกว่าอีกอายไม่ยอมทำความดีอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจเรารู้ว่าผลลัพธ์ผลวิบากนะการสร้างเหตุอย่างนี้คนในชาติดีแน่เราก็ทำเลยสร้างองค์กรขึ้นมาสร้างกลุ่มขึ้นมาที่จะดูแลเรื่องนี้ผลิตเรื่องนี้ออกมาอย่างเงี้ยเชียร์ไปหลายเรื่องนะไม่รู้จะมีเหตุปัจจัยได้ทำหรือเปล่านะแต่ก็มีคนที่เป็นผู้ที่ทำแผนในระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยแผนการศึกษาบอกเนี่ยดีเลยเนี่ยโยมทำทีนี้เขากลัวอะไรเขากลัวความไม่สอดคล้องกับนโยบายบอกทางโลกโยมทำไปเลยให้สอดคล้องกับนโยบายเนี่ยแต่ทางธรรมก็คู่กันไปสิใช่ไหมการที่เราเนี่ยนะให้เพิ่มในเรื่องของธรรมะเข้าไปเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่คู่ไปกับความรู้ทางโลกคือคุณอยากจะมีความโลภในแบบของโลกคุณก็มีไปจะต้องส่งเสริมการแข่งขันจะต้องให้คนเรียนสูงสูงขึ้นไปมีปริมาณมากขึ้นจบตีโทเอกอะไรคุณก็ทำไปเลยตามนโยบายของคุณน่ะแต่ถ้าคนพวกนี้ไม่มีคุณธรรมล่ะมันจะออกมาดีไหมมันก็ไม่ดีไงแล้วการมีคุณธรรมเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นอะไรไหมมันไม่ได้ยากคุณก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2 เนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยนะทุกชั่วโมงเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจกัน 2-3 นาทีเนี่ยมันจะเสียเวลาอะไรกันมากใช่ไหมทำทุกวันทุกชั่วโมงนะเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ปีหนึ่งได้เท่าไหร่พันโรงเรียนหมื่นโรงเรียนเนี่ยคนได้นั่งสมาธิวันละ3เวลายิ่งกว่า3เวลาอีกทุกชั่วโมงเด็กมันไม่ฉลาดให้รู้ไปสิใช่ไหมเด็กไม่สงบนะไม่มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะให้มันรู้ไปทุกกอมเก้าอ่ะด้วยสุตตะนะเคารพธงชาติเสร็จ ท่องพระสูตรใช่ไหมอิมัสสมิงสติทางโหติหรือปฏิจจสมุปาโทสายเกิดสายดับ 3-4 นาทีเสร็จแล้วนะจบแล้วง่ายทำทุกวันเหมือนเราถูกบังคับให้ท่องสุดคูณซองหนึ่งซองซองซองสี่เราก็ท่องกันไปนะท่องกราบกลอนคนโน้นคนนี้วรรณคดีเนี่ยเราท่องคนอื่นก็ท่องไปไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่ท่องของพระเจ้าบ้างได้ไหมล่ะก็บอกแล้วมีไหมล่ะวรรณคดีแล้วเราท่องของพระเจ้าไม่มีไงใช่ไหมสิบโครงฉันกราบกลอนอะไรเนี่ยสิบกลอนนะมีของพระเจ้าแทรกไปสักหนึ่งหรือสองได้บ้างได้ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะของพระเจ้า8เลยแหละ7 8แล้วของคนทั่วไปปุถุชนเนี่ยสัก 2 3ก็พอใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอาวุธทำเราหน่วยงานเราจะทำอะไรเรากำลังทำให้คนในชาติเป็นสุตตวาอาริยสาวโกขยับชั้นจากปุถุชนผู้ไม่เคยสดับนะอสุตวาปุถุชนนะขึ้นมาเป็นสุตวาอริยสาวโกนะโหมันเลิศแค่ไหนเนี่ยใช่ไหมแล้ววิบากที่โยมจะได้รับเนี่ยเราทำกับใครเราทำกับพระพุทธเจ้าผู้เลิศเราทำกับพระธรรมที่เลิศวิบากอันเลิศเราก็จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันดีหมดเลยตัวเราก็ดีมหาชนก็ดีทำไหมเนี่ยใช่ไหมเชียร์หน้าดูเลยนะไม่รู้จะได้แค่ไหนแต่ก็เชียร์ไปอย่างนั้นน่ะนะเชียร์ไปเรื่อยๆนะเป็นเพียงผู้บอกเหมือนกันนะ
ถ้าเหตุปัจจัยดีเขาก็ได้ทำใช่ไหมแล้วก็ประโยชน์ก็จะได้ แล้วก็ชี้เขาเห็นถึงหลักฐานข้อมูลต่างๆพระไตรปิฎกมีกี่ชุดในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนไล่ลำดับที่มาที่ไปนะตรวจสอบยังไงในทางโลกตรวจสอบยังไงในทางธรรมความสอดรับกันดูยังไงยกตัวอย่างเรื่องของพระสูตรที่ไม่ตรงกันแล้วจะตรวจยังไงให้ดูว่าแล้วถูกต้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะบอกให้หมดให้เขามีความมั่นใจในข้อมูลหลักฐานคุณเป็นหน่วยงานระดับนี้คุณต้องมีความมั่นใจมีข้อมูลซึ่งคุณต้องชี้ได้ว่าเนี่ยถูกต้องนี่คือคำของผู้เจ้าจริงๆเก่าที่สุดแล้วจะเอามาจากไหนอีกล่ะใช่ไหมไหนคุณว่าถ้าคุณมีข้อมูลที่แน่ๆเอามาเทียบกันเอาความเก่าก่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วสืบทอดมายังไงไล่ลำดับก่อนสืบทอดมายังไงอย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อเทียบหลักฐานต่อหลักฐานด้วยกันแล้วที่มีอยู่ในโลกใบนี้หลักฐานเราถือว่าสุดยอดแล้วระดับผู้นำประเทศทำนะแต่ละยุคแต่ละสมัยทั้งนั้นเลยแล้วก็สืบทอดอย่างมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นไม่มีลอยๆไม่ขาดตอน 2,000 กว่าปีนี้ยังไม่ขาดตอนยังมีต่อเนื่องมาตลอดนะคนนี้ส่งทอดมาคนนี้ส่งทอดมาคนนี้ตัวตนยังมีให้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังมีให้เห็นกันหมดเนี่ยข้อมูลอย่างเงี้ยที่มันชัดเจนเนี่ยคุณต้องฟันธงด้วยความมั่นใจไปเลยว่านี่คือถูกต้องอย่างเงี้ยและความถูกต้องในเชิงโลกุตระที่เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าคำของท่านเนี่ยเชื่อมโยงสอดรับกันหมดคุณต้องให้ชาวพุทธรู้ชาวพุทธต้องรู้จักใครถามต้องตอบได้ฝรั่งถามมารู้ได้ไงว่าเป็นคำพุทธเจ้าคุณต้องตอบได้ทุกคนที่เป็นชาวพุทธต้องตอบได้นะอย่างเงี้ยนั้นถ้าอย่างเงี้ยสัตธรรมตั้งมั่นของปลอมจะค่อยๆหายไปของปลอมจะไร้ราคาเพราะมันของไม่จริงอ่ะและเวลามีความไม่เหมือนกันนะก็จะสามารถชี้ชัดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ควรจะต้องปล่อยต้องทิ้งต้องละอะไรควรต้องเก็บรักษาเอาไว้มันก็จะชัดเจนหมดนะอันนี้ก็เห็นเขาเป็นหน่วยงานที่มีผลต่อระบบการศึกษาของชาตินะแล้วก็เป็นระดับผู้บริหารทั้งนั้นมา100กว่าคนประมาณ150คนอย่างเงี้ยก็ พยายามให้ข้อมูลเข้าไปพิจารณานะซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดนะข้อ4การค้าขายน้ำเมาตรงเนี้ยก็มันบาลีใช้คำว่ามัจฉะมัจฉะเนี่ยน่าจะเป็นของมึนเมาทั้งหมดนั่นแหละมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นน้ำเป็นผงก็ได้เป็นน้ำมันก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะที่คุณเสพไปแล้วมันเมาอ่ะอันเนี้ยไม่ควรนะแต่ถ้าจะไปชี้แค่ว่าต้องน้ำเมาเท่านั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องของสุราแล้วก็เมลัยอันนั้นถูกชี้ไปละนั่นน่ะสุราเมลยะมัชชะมันมีคำว่ามัชชะด้วยนะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของมึนเมามันจะกินความที่กว้างไปถึงพวกยาเสพติดอะไรต่างๆที่มันทำให้เราขาดสตินะเราควบคุมกายวาจาของเราไม่ได้นะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดการทำให้กายไม่ดีวาจาไม่ดีเป็นมิจฉาขึ้นมาอย่างเงี้ยสิ่งของอย่างนี้วัตถุอย่างเงี้ยก็ควรจะห้ามนะควรห้ามหรือว่าเราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปค้าขายการค้าขายยาพิษ
วิสาวานิชานะนั้นยาพิษชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะไม่ดีแน่นอนเลยหรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับยาพิษก็ไม่ค่อยดีนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าวัคซีนจะเหมือนอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะมันก็มาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมข้อมูลมันก็มาเรื่อยหลายประเทศคนก็เสียชีวิตไปพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ดู ก็คงต้องใครที่รับไปแล้วก็คงต้องภาวนา ภาวนาให้มากเจริญให้มากทำให้มากนะเพื่อมันจะขับออกมาทางเหงื่อทางอะไรก็ว่ากันไปนะให้จิตที่มันสงบบริสุทธิ์เนี่ยมันฉาบทาแบบพุทธเจ้าตรัสในจตุตถฌานเนี่ยนะส่วนใดของร่างกายที่จะไม่ถูกฉาบทาด้วยจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่มีนะให้มันรักษาร่างกายของเราด้วยสมาธิเราก็ต้องเล่นนะเล่นวิธีนี้แหละนะโดนวิธีวิทยาศาสตร์นะนี่มันจะเป็นคุณไสอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้คุณไสแบบวิทยาศาสตร์หรือไงนะไม่แต่ประเทศไทยนะต่างประเทศก็ทยอยตายนะก็พวกศาสตราจารย์ทั้งหลายก็ขึ้นมาเก็บข้อมูลสถิตินะไปแบบตรวจอะไรไม่เจอนะไปละไปเรื่อยภูมิคุ้มกันต่างๆบกพร่องขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรอะไรรับไปแล้วก็ทำใจนะปฏิบัติเดินหน้าต่อไม่ต้องกังวลอดีตยังไงก็ตายแน่นอนนะเกิดมาเมืองตายนะชราและมรณะครอบงำอยู่แล้วนะชรามรณะครอบงำอยู่แล้วเราก็ไม่เป็นไรนะ ต้องเตรียมตัวนะทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะปรับปรับมันก็ไปได้ตลอดเวลาเราก็ต้องนี่สร้างเหตุว่าแหมปรับปรับบรรลุธรรมได้นะใช่ไหมปฏิบัติไปปุ๊บปั๊บบรรลุธรรมโชคดีไปเลยเนี่ยไม่กังวลเลยเนี่ยทีนี้จะนะรับไปเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ปัญหาละนะนันนี้ก็ค้าขายยาพิษพระศาสดาก็ให้หลีกเลี่ยงนี่ก็เป็น5ข้อค้าขายสัตราอาวุธนะสัทธวนิชาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะจะไม่ค้าขายหรือการให้นะแม้จะให้เฉยๆก็คงยากอ่ะเนาะก็ต้องคิดเงินคิดทองอ่ะทั้งโลกอ่ะนะให้เปล่าๆนี่น่าจะยากก็ยิ่งเป็นอาวุธด้วยผลิตมาก็เพื่อจะมาค้าขายนั่นแหละนะแล้วก็ชีวิตคนล้มตายไม่ดีไม่เกิดประโยชน์นะ อาชีพอย่างนี้เราก็ต้องห่างๆค้าขายชีวิตนะหรือค้าขายสัตตะวนิชาทับศัพท์ไปเลยก็ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาถกเถียงกันเรื่องศัพท์แสงอีกนะค้าขายเนื้อสัตว์หรือมังสังเนื้อมังสังมังสะวนิชาค้าขายน้ำเมามัชชะวนิชาของมึนเมานะค้าขายของมึนเมา อะไรที่มันยังไม่เสถียรไม่มั่นคงเนี่ยกฎหมายเขายังไม่ได้ยอมรับกันสมบูรณ์บริบูรณ์ก็อย่าพึ่งไปนะขยันทำตรงนั้นนะ
เดี๋ยวมันก็อ้าวผิดมาอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอาชีพมีต้องเยอะก็ไปหาอาชีพอื่นทำนะง่ายกว่าดีกว่านะมัชฌวนิชาค้าขายของมึนเมานะข้อที่5การค้าขายยาพิษนะวิสวนิชาภิกขุทั้งหลายนี้แลการค้าขาย5ประการอันอุบาสกไม่พึงกระทำถ้าเราเป็นอุบาสกเราไม่ควรทำ อันนี้ก็อยู่ในหนังสือแก้กรรมนะที่เราทำไว้หน้า139พอดีวันก่อนอ่านหน้านี้ก็เลยน่าจะมาลงรายละเอียดในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้พวกเราได้ทราบหน่อยนะ เพราะก็มีคนถามเรื่อยๆเรื่องของมิจฉาอาชีวะเนี่ยอย่างเมื่อวันสองวันก็ยังเจอที่ถามการค้าขายเป็นธรรมดาที่ต้องมีกำไรที่พุทธเจ้าตรัสยังไงว่าพ่อค้าเนี่ยต้องรู้ว่าซื้อมาเท่าไหร่ควรจะขายไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั่นคือพระเจ้าก็อนุญาตเหมือนให้มีกำไรแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่ากำไรหรอกแต่คุณควรจะรู้ว่าคุณขายไปเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่คุณควรขายเท่าไหร่นะซื้อมา10บาทคุณควรขาย5บาทเหรอ คุณก็ขาดทุนนะใช่ไหมคุณก็ต้องคิดค่าเดินทางค่านั่นโน่นนี่อาจจะขาย15บาท20บาท30บาท100บาทแล้วแต่พูดเป็นกลางๆว่าคุณต้องรู้นะว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่แล้วคุณควรจะขายไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณขายแพงมากคุณก็จะขายไม่ได้นะแข่งกับตลาดเขาไม่ได้ของคนอื่นเขาถูกกว่าภายใต้คุณภาพที่เท่ากันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ภายใต้คุณภาพที่เท่ากันนะของเราก็ควรจะราคาใกล้เคียงกันหรือเราได้ต้นทุนที่ถูกกว่าเราก็ถูกกว่าได้อย่างเงี้ย และส่วนใหญ่เนี่ยเห็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมเขาชอบมองคู่ค้ากันหรือคนที่ขายของกันอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นศัตรูอะใช่ไหมเหมือนเป็นคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามองเป็นมิตรก็ได้เนี่ยใช่ไหมเหมือนอย่างประเทศ ข้างเคียงนะเขามีสมมติถ้าเขามีสถานีรถไฟหรือท่าเรือหรืออะไรที่ดีเราไม่จำเป็นจะต้องไปอิจฉาหรือริษยาอุ้ยเขามีนั่นนี่ดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะแย่งการค้าขายนั่นนี่ไม่เป็นไรเราก็ขนของไปอาศัยเขาไปพึ่งพิงเขาอะไรต่อคือมองมีทัศนคติให้มันเป็นมิตรได้ไหมอย่างเงี้ยมันทัศนคติมันมองเป็นศัตรูไปแล้วอย่างเงี้ยการคิดต่อไปมันก็เลยกลายเป็นอกุศลไปตลอดแล้วมันคิดว่าอกุศลมันจะทำให้เจริญเหรอมันก็ไม่เจริญไงแต่ถ้าเรามองความเป็นมิตรเนี่ยให้มันรักกันก่อนถ้ารักกันเนี่ยโอ้โหหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็เอาไปเถอะใช่ไหมมันก็ให้กันนะประเทศแต่ละประเทศก็ให้กันไปให้กันมาใช่ไหมยกหนี้ให้บ้างเอาหนี้สินไม่เป็นไรยกให้นะอันโน้นอันนี้หยวนนะทำให้ฟรีนั่นโน้นนี่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเรื่องพวกเนี้ยขอให้มันมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำเป็นพันธมิตรกันเป็นมิตรกันค้าขายกันช่วยกันคุณมีอันนี้เราจะเอาอันนี้ของคุณนะเราคุณไม่มีอันนี้ของเราเอาอันนี้ของเราไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่ก่อนนะเราแต่ก่อนเราอยู่ในหมู่บ้านกันเนี่ยนะแทบทุกบ้านเลยเราจะรู้จักกันหมดเลยนะเพราะว่าเราจะเดี๋ยวอ่ะแม่ก็บอกอ่ะลูกเอามะม่วงไปให้บ้านโน้นหน่อยเอามะละกอไปให้บ้านนี้นะเอาข้าวเหนียวไปให้บ้านโน้นเอาเราทำอาหารอะไรไปเราก็แบ่งปันกันเดี๋ยวคนโน้นบ้านโน้นก็เอามาให้เราบ้างอย่างเงี้ยมันก็รู้จักกันไปมาหาสู่กันเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเดียวกันบ้านติดกันก็ยังไม่รู้จักกันเลย ใช่ไหมแต่ก่อนเป็นอย่างเงี้ยเราแบบว่ามีน้ำจิตน้ำใจไงใช่ไหมนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันเป็นมิตรกันอย่างเงี้ยมีการให้มีการแบ่งปัน
คนบางคนก็ถามอ้าวแล้วทำไมต้องให้ด้วยล่ะใช่ไหมก็เพราะว่าพื้นฐานของคนทุกคนน่ะมันมีความตระหนี่ที่เหนียวไงใช่ไหมมันไม่อยากให้หรอกพระเจ้าถึงให้ฝึกให้เราให้ฝึกความเสียสละการแบ่งปันเพราะที่สุดแล้วเวลาเราจะออกจากความแก่เจ็บตายเราต้องสละแม้แต่นามธรรมไงนี่เรากำลังสละแค่ส่วนไหนขันธ์มี5เรากำลังสละแค่ส่วนรูปแค่นั้นเองนะแล้วถ้าไม่ฝึกการเสียสละที่มองมุมให้ถูกคือสละทิ้งทิ้งจริงๆนะรูปส่วนเดียวยังไม่ได้เลยแล้วนามอีกนะ3ตัวจิตมโนวิญญาณอีก1เนี่ยจะรอดไหมเนี่ยใช่ไหมมันก็สละยากไงใช่ไหมมันก็ยึดติดเหนียวแน่นนะเพราะถ้าเรามองการสละหรือการให้ในแบบจาคะไม่ออกเนี่ยนะมันจะมาไม่ถึงนามธรรมพวกนี้ เพราะเวลาเราให้ เราจะไปแบบโลกคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้คิดว่าทำแล้วเป็นการดีทำตามประเพณีนะทำไปเพื่อความปิติใจปลื้มใจนะหวังทั้งนั้นเลยได้สิ่งต่างๆดีๆมาไม่ได้ทำเพื่อสละละเพื่อทิ้งนะเดี๋ยวต่อไปเวลาโยมคิดเรื่องดีๆเราคิดเรื่องดีทำคุณงามความดีบอกโอ้ยที่ฉันคิดดีเนี่ยเพื่อฉันจะได้ไปเกิดในสุคติไปเป็นเทวดาอ่ะถูกไหมตกลงมันถูกไหม มันก็ยังไม่ถูกไงใช่ไหมกลายเป็นหวังผลในการที่เราจะคิดดีอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากับจาคะวันนั้นจาคะสัมปทาเราต้องการที่จะฝึกละแบบขาดแต่นั้นอารมณ์ต่างๆเราก็ฝึกละแบบขาดละทิ้งเลยทิ้งนะเพื่อให้ไม่มีพบใหม่นะไม่มีพบใหม่อีกต่อไปอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาถึงข้อธรรมชั้นลึกไงที่เป็นโลกุตระขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มจากข้อธรรมพื้นฐานเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงชี้เรื่อง การให้ในลักษณะของจาคะสัมปทาเป็นอย่างไรและการให้เรื่องทานทั่วไปเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้ดูที่พุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องของเนี่ยถ้าทานธรรมดาเนี่ยการให้ทานเป็นอย่างไรทานเนี่ยการให้มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นเห็นนะอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคทรัพย์มากนี่คือเรื่องของทานทั่วๆไปนะนี่คือการให้การสละการแบ่งปันแบบทั่วๆไปที่ทางโลกก็ทำกันหวังสุคติหวังความดีความงามนะต่อมาพุทธเจ้าตรัส จาคะนะจาคะสัมปทาเป็นอย่างไรข้าบดีก็จาคะสัมปทาเป็นอย่างไรนะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการใ
และการแบ่งปันนี้เรียกว่าจาคสัมปทาเนี่ยแง่มุมต่างกันนิดเดียวและนิดเดียวตรงนี้มีผลมากมากมากเลยคือขึ้นเป็นอริบุคคลได้เลยเรามีตรงนี้บวกกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเธอคือโสดาบันตรัสกับช่างไม้เรามีตรงนี้อย่างเดียวอย่างน้อยเป็นพรหมกายิกาครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสุทธาวาสเกิดในสุทธาวาสเป็นอนาคามีผุดเกิดอีกครั้งหลังจากตายจากครั้งนั้นก็จะปรินิพพานเกิดอีกสองครั้งปรินิพพานคุ้มค่าไหมล่ะใช่ไหมและถ้าพระเจ้าไม่มาชี้ว่าการกระทำแบบนี้วางจิตแบบนี้เธอจะหลุดพ้นได้ใครจะรู้ใช่ไหมการให้ทานเรามันก็จะเป็นแบบปุถุชนทั่วๆไปไงนั่นน่ะนั้นอันนี้ก็เป็นแง่มุมของความต่างกันนะของเรื่องของทานพระเจ้าฝึกให้มีการให้การแบ่งปันความตนีนี่ไม่ต้องฝึกหรอกมีกันทุกคนนะไม่ต้องฝึกเลยฝึกหวงเยอะๆมีไหมนะแต่ฝรั่งเขาฝึกนะเขาบอกโลภคือดีต้องโกยเยอะๆคือดีเห็นนะคนฝึกความเห็นแก่ตัวถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวหมดถูกฝึกอย่างนี้หมดใครจะเป็นผู้ให้มีแต่คนเสียมีแต่คนกอบโกยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันจริงไหมฉันต้องมากกว่าฉันต้องใหญ่กว่าฉันต้องดีกว่าฉันทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยโอ้โหนะอำนาจจิตกระทบกันแล้วนะเข้าใกล้กันก็ร้อนแล้วเนี่ยนะเข้าใกล้กันนี่ร้อนเลยที่นั่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะเนี่ยไม่แบ่งปันโลภไว้โลภคือดีเนี่ยเขาสอนกันอย่างนี้ก็มีใช่ไหมและคนที่สอนเองเนี่ยก็บอกปฏิเสธเลยการสอนอย่างนี้มันผิดนะพวกที่อยู่ในกลุ่มนะการสอนแบบนี้เองเขาก็เริ่มเห็นโทษแล้วเห็นนะเริ่มเห็นโทษของการสอนที่ผิดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระศาสดาก็สอนให้มีการให้การแบ่งปันและการให้ที่ยิ่งขึ้นไปคืออะไรให้อภัยอภัยทานอภัยทานอเวลทานอภยาปชาทานคนบางคนก็มีถามอีกว่าแล้วต้องให้อภัยทำไมทำไมไม่ว่าคนที่ทำเอ้าเป็นอย่างนั้นไปอีกนะไอ้คนที่ทำเนี่ยมันมีปริมาณเท่าดินมหาปฐพีเราจะไปเปลี่ยนมันได้ยังไงเราเดินไปในสังคมเนี่ยเราชนปุถุชนที่เป็นอสุตวาปุถุชนเณรเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมเราเปลี่ยนยากเปลี่ยนลำบากนะนี่คือการป้องกันนะการป้องกันเราไม่ให้เป็นสุนัขขี้เลื้อนนะไม่ให้เป็นหมาบ้าไม่งั้นเราจะกัดคนอื่นไปทั่วเลยนะใช่ไหมไม่ต้องใครหรอกตัวเราเองเรายังเป็นเลยนะสมัยก่อนบวชเนี่ยเราขับรถไปเนี่ย ทุกคนมันแย่หมดเลยนะ เราถูกอยู่คนเดียวอะใช่ไหมไอ้คนโน้นมาปาดเล่าไอ้คนนี้มาเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องเบรกเร็วเบรกช้านั่นโน้นนี่นะถ้าเรามาคิดนะถ้าเราเป็นอย่างนี้เราเหมือนหมาบ้างนะเราก็ทะเลาะกัดกับคนเข้าไปทั่วทั้งท้องถนนเลยนะอภัยเถอะช่างหัวมันช่างหัวมันไปตลอดก็สบายดีนะไม่ต้องทะเลาะกับใครในท้องถนนมันถึงต้องมีการให้อภัยไงใช่ป่ะวันนั้นถ้าไม่ฝึกให้อภัยทำไงแล้วมาถามต้องให้อภัยทำไมงั้นคุณก็มีเรื่องไปกับทุกคนนั่นแหละนะจบไอ้คนนี้ก็ไปเจอคนหน้าจบคนหน้าเดี๋ยวก็โดนยิงจนได้แหละนะอายุไม่ยืนหรอกใช่ไหมนี่ไงผลของการไม่ให้อภัยไงใช่ไหมแล้วให้อภัยมันเสียอะไรล่ะใช่ไหมมันก็แค่เสียฟอร์มอ่ะถ้าคุณรู้สึกคุณมีฟอร์มเยอะนิดนึงอ่ะใช่ไหมก็แค่นั้นนะไม่เป็นไรนะยอมไปแต่ได้อะดูเท้าสักกะยังเป็นไงยอมเสียฟอร์มนะเทวดาลูกน้องเป็นไงทำไมเท้าสักกะไม่แสดงความโกรธนั่นโน่นนี่เอ้ยไม่เราไม่ทำนะ
ไม่มีประโยชน์ให้อภัยไปอภัยเท้าสักกะมีฤทธิ์มีเดชก็ไม่อ่ะนะลองไปดูดิอ่านเรื่องนี้นะ แม้แต่ยักษ์มาเป็นไงมานั่งที่นั่งเท้าสักกะคุกเข่าปนมมือสวัสดียักษ์นะแต่กลายเป็นยักษ์นี้เครียดแค้นมันไม่ชอบคนมาทำดีด้วยไงใช่ไหมแต่เวลาโอ้พวกเทวดาลูกน้องท้าวสักกะไปด่าไปลุมว่ามันชอบนะมีคำด่าเป็นอาหารรูปกายมันยิ่งงามขึ้นงามขึ้นพวกเทวดาเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไอ้ยักษ์ตัวนี้มันมีคำด่าเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ยยิ่งด่ามันยิ่งรูปร่างงดงามนะงามขึ้นงามขึ้นนะก็เลยไปฟ้องท้าวสักกะท้าวสักกะมาไม่ไม่ว่าไม่ว่าเฉยๆนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวท้าวสักกะทำให้ดูนะนะคุกเข่าประนมมือบอกนี่ที่นั่งท้าวสักกะนะที่นั่งของเรานะเนี่ยพูดแค่นี้ย้ำไปเนี่ยนะไม่ใช่ที่ของท่านนะเนี่ยแป๊บเดียวยักษ์นี่หน้าเกียจพุงพุ้ยไปเรื่อยนะอัปลักษณ์ไปเรื่อยแล้วก็จนอันตรธานหายไปเนี่ยดังนั้นวิธีในการปราบเสี้ยนหนามหลักตอมันมีเยอะไงใช่ไหมพระเจ้าก็สอนเอาไว้เราจะปราบเสี้ยนหนามหลักตอในแผ่นดินเนี่ยทำยังไง นะถ้าไปฆ่าจองจำขังในประเทศลิฟทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยไม่หมดหรอกพระเจ้าบอกเดี๋ยวคนที่รักเขาก็มาขึ้นมาเป็นเส้นหนามหลักตอต่อผู้เจ้าให้ทำยังไงส่งเสริมคนดีนะข้าราชการที่ขยันขันแข็งให้เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนะสนับสนุนคนเก่งคนดีนะให้มากขึ้นเอารางวัลไปเอานั่นโน่นนี่ไปพ่อค้าที่ขยันขันแข็งขยันทำการงานอาชีพคนนี้นี่ทำแล้วมีกำไรนะคะขายดีพูดจาดีติดต่อดีอะไรดีอ่ะเอาทุนทรัพย์ไปขยายให้กิจการเขาเจริญเติบโตขึ้น อย่างนี้นะทุกระดับเลยช่วยเขาพวกชาวไร่ชาวนาเอาพันธุ์พืชเข้าไปเอาไปเกษตรกรช่วยคนขยันนะอย่าไปช่วยคนขี้เกียจเด็กนักเรียนเรียนดีก็ให้ทุนนะไม่ใช่เอาคนเรียนตกมาซ้ำชั้น3ปีแล้วไปให้ทุนนะมันก็ซ้ำอยู่อย่างนั้นน่ะนะไม่ได้สนับสนุนคนไม่ดีสนับสนุนคนดีคนดีก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตเข้มแข็งขึ้นพุทธเจ้าบอกคนไม่ดีก็จะเป็นส่วนน้อยในสังคมจะหมดไปเองนะพวกคนดีๆที่พระองค์สนับสนุนเนี่ยก็จะมาเป็นกำลังให้พระองค์นะเป็นกำลังให้ชาติบ้านเมืองในสังคมต่อไปเห็นไหมนี่คือความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าปัญหาทางโลกเป็นอย่างไรพระเจ้าแก้ให้ได้หมดและแก้ได้แบบเด็ดขาดเลยแล้วก็ยืนยาวมั่นคงยั่งยืนอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของการเอาพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาในสังคมเราต้องเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยเก่งจริงศรัทธาสัมมาทาตรงเนี้ยคุณต้องมีก่อนเนี่ยก็บอกกระทรวงศึกษาเข้าไปเนี่ยศีล5เนี่ยมาตรฐานเลยเนี่ยคุณต้องมีให้คนในสังคมเนี่ยรู้ว่านี่คือมาตรฐานความดีและอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยศีล5เนี่ยมันควรเป็นรัฐธรรมนูญเพราะมันคือความเป็นอากาลิโกไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันและจะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตพระเจ้าก็ทรงรับรองอย่างเนี้ยมันเป็นมาตรฐานของความดีที่ไม่มีใครตำหนิไม่ฆ่าดีไหมดีไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยนะบัณฑิตสรรเสริญในโลกรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยจะไม่โดนลบใช่ไหมแต่รัฐธรรมนูญที่เราเขียนกันเนี่ยมันก็เขียนกันแล้วมันก็ถูกแก้ไขถูกนั่นโน่นนี่มันก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญแบบว่าที่เรารู้สึกแต่ก่อนว่าคำว่าแหมรัฐธรรมนูญนี่มันคงแก้ไม่ได้เลยนะมันคงจะมั่นคงถาวรเป็นอากาลิโกโอ้มันไม่อากาลิโกเนาะในชีวิตของเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะอ้าวเดี๋ยวก็มันดูแล้วเลยไม่ต่างจากกฎหมายเล็กๆทั่วๆไปที่มันก็ถูกแก้ได้ไม่ยากเหมือนกัน
ใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นมันควรเป็นอะไรที่เป็นหลักการที่มันเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ว่าใครจะมาขึ้นมาปกครองเนี่ยก็สามารถเดินตามนี้ได้โดยไม่ผิดไม่ใช่อีกคนขึ้นมาปกครองบอกไม่หลักการต้องฆ่านะหรือหลักการต้องขโมยนะมีไหมล่ะมันโอ้โหมันไม่น่ามีเลยเนาะใช่ไหมแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะลักษณะกฎระเบียบอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือเป็นธรรมนูญปกครองเป็นหลักของการปกครองของคนในชาติแล้วสิ่งเนี้ยพระเจ้าคือผู้เป็นสัพพัญญูได้พิจารณาแล้วนะใคร่ควรด้วยพระปัญญาของพระองค์แล้วมันคือมาตรฐานนี่คือลักษณะของการเอาพุทธศาสนาเนี่ยมาอิงนะเป็นพื้นฐานของการไตรตรองในเรื่องการงานของทางโลกนั้นทางโลกเนี่ยเราจะออกกฎระเบียบอะไรตามถ้าเราอิงพระพุทธเจ้าสักนิดเนี่ยโอ้มันเจริญแน่นอนเลยแล้วการคิดการทำลายมันจะเป็นมาตรฐานไงนะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมอะไรไม่ลืมเรื่องการสอดแทรกการประพฤติปฏิบัตินะอานาปานสติออกระเบียบเลยทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาเนี่ยจะต้องเจริญสมาธินะอานาปานสติทุกชั่วโมงพอบอกทุกชั่วโมงนึกว่าเยอะไม่ชั่วโมงละ2นาที3นาทีแค่นี้หรือพระเจ้าจริงๆขอลัดนิ้วมือเองนะคุณเอานาทีเดียวก็ได้เอาเลย1ถึง3นาทีโรงเรียนไหนขี้เกียจขอ1นาทีโรงเรียนไหนขยันอ่ะ3นาทีให้3เท่าอย่างเงี้ยแต่ทุกชั่วโมงอ่ะเรียนวันนึงถ้า6ชั่วโมงเนี่ยนะ3นาที6 38เข้าไปละใช่มั้ยได้ต้องเยอะวันนึง18นาทีตีซะ20นาทีเดือนนึงเท่าไหร่ได้ต้องเยอะปีนึงเท่าไหร่ใช่มั้ยเราขยับชั้นเนี่ยขยับชั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นธรรมวิหารีแล้วใช่ไหมเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยเราทำได้ไงเบียดบังการศึกษาเราไหมไม่นะไม่เบียดเบียนเลยเพราะบางทีเนี่ยในชั่วโมงเนี่ยครูบ่นว่าไปก็5นาที10นาทีเข้าไปแล้วใช่ไหมเวลาของครูอ่ะหมดไปต้องเยอะแล้วเยอะกว่าเรื่องเหล่านี้อีกใช่ไหมเนี่ยก็เลยพยายามแนะนำเข้าไปอยากให้เขาได้ทำจริงๆจังๆขึ้นมาหรือแม้แต่ว่าระเบียบกฎเกณฑ์มันยังไม่ออกยังไม่คลอดออกมาจากสภาจากอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนี้เราทำเลยได้เราทำเลยเราเห็นดีปุ๊บเนี่ยเราเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูใหญ่เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยทำเลยไม่มีข้อผิดและมีแต่ดีและนักเรียนเราจะมีสมาธิมากขึ้นมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นปัญญาทุกประเภทจะเกิดเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าสิพุทธเจ้าบอกถ้าอกุศลไม่มีอ่ะนะความเป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจะไหลรวมลงสู่มหาสมุทรโรงเรียนของเราจะมีนักเรียนที่เรียนเก่งจำนวนมากองค์กรของเราจะมีคนที่ฉลาดมีปัญญาเราอยากได้ลูกน้องที่มีปัญญามีความฉลาดเราต้องฝึกเขาให้ละอกุศลใช่ไหมละอกุศลเรื่อยๆปัญญามาเองพระเจ้ายืนยันเลยเนี่ยวันนั้นเรามีลูกหลานเนี่ยฝึกลูกเนี่ยทิ้งอกุศลเรื่อยๆนะจะไปพยาบาทเข้าเบียดเบียนเขาเนี่ยเราฝึกเด็กจะมีปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการคิดอ่านมันจะเป็นไปในทางกุศลการคิดอะไรก็ตามแก้ปัญหามาแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นได้4ข้อนี่คือสุดยอดสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดกับตัวเราคนรอบข้างและก็สังคมของเราเนี่ยก็เลยฝากให้ผู้นำทั้งหลายเขาเนี่ยนะที่เขาจะมีลูกน้องแล้วเขาก็จะ
สื่อออกไปเป็นคนเขียนแผนไปในระดับประเทศให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศทำตามอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีสัมมาทิฏฐิก่อนให้เขาเข้าถึงสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็ ก่อนแนะนำวิธีง่ายๆเนี่ยนะ1อยู่กับลมหายใจ2คอยทิ้งความคิดอกุศลนะแค่อยู่กับลมหายใจในรวมทุกอย่างมรรคมีองค์8ครบนะสมถวิปัสสนาครบการไม่คิดอกุศลเนี่ยปรินิพพานได้ในทิฏฐธรรมถ้าเราทิ้งอกุศลเรื่อยๆจนอกุศลไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสบุคคลนี้จะปรินิพพานในอัตภาพนี้นั่นเองปรินิพพานแน่นอนอย่างเงี้ยสองอย่างง่ายๆจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ทำได้จะเดินอยู่ก็ทำได้จะอยู่ที่โรงเรียนจะอยู่ที่ทำงานจะอยู่ที่บ้านจะนอนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งจะยืนได้หมดเลยกลางวันกลางคืนคนตระกูลสูงก็ทำได้คนตระกูลต่ำก็ทำได้คนรวยคนจนทำได้หมดไม่จำกัดเลยและเป็นเหตุให้เกิดกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเกิดขึ้นและจะทำให้เราเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตเราจะควบคุมจิตของเราได้มีอำนาจเหนือจิตไม่ใช่ให้จิตมันลากเราไปเพราะจิตไม่ใช่ของเรานี่มันไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดคิดอารมณ์ใดขึ้นมาเราก็เชื่อมันทำตามมันไปหมดก็แย่เลยเราต้องใคร่ควรก่อนนะอันนี้ทำไปเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษมีวิบากดีหรือชั่วนะเราต้องใคร่ควรดีๆเราก็เลือกได้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้แล้วเราก็เลือกทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลนะ ก็เลยอยากฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้ประมาณนี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะมาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะมาสร้างกุศลกุศลกริยายะมาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ